สวัสดีมิตรรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังเวียนมวยโลกคลิปนี้นี่ก็เป็นคลิป EP ที่2นะครับของไฟท์ในตำนานของนักชกไทยในอดีตนะครับโดย EP ที่2นี้ก็เป็นคิวของสมศักดิ์สิงห์ชัชวาลนะครับแชมป์โลกในรุ่นซุปเปอร์เบนตัมเวทของ WBA ซึ่งประวัติโดยย่อของทางด้านสมศักดิ์สิงห์ชัชวาลนะครับก็มีชื่อจริงว่าสมศักดิ์ต้าสิทธิ์นะครับเกิดเมื่อวันที่17กรกฎาคมพ.ศ. 2520นะครับเป็นชาวอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะครับเป็นแชมป์โลกในรุ่นซุปเปอร์เบนตัมเวทของ WBA นะครับที่สามารถคว้าแชมป์มาครองได้อย่างสะใจคนไทยทั้งประเทศนะครับด้วยการเอาชนะน็อกในยกที่10แย่งแชมป์โลกมาได้คาทินแชมป์โลกนะครับนั่นก็คือทางด้านมายามองฟิปัวที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับถึงแม้ว่าจะได้ครองแชมป์โลกเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ไม่สามารถป้องกันได้เพียงแม้สักครั้งก็ตามนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนักชกไทยที่คนไทยน่าจะจดจำได้ดีคนนึงนะครับโดยเฉพาะตัวผมซึ่งตอนนั้นก็ถ้าจะไม่ผิดผมอยู่ประมาณสักม.2 ม.3 ได้มั้งครับก็ลุกขึ้นมาเชียร์สมศักดิ์ตอนช่วงประมาณตี 2 ตี 3นี่ครับถ้าจะไม่ผิดเพราะว่าตอนนั้นก็ช่อง7ถ่ายทอดสดนะครับถ้าจำไม่ผิดโดยสมศักดิ์นะครับก็ต่อยมาทั้งสิ้น68ไฟต์นะครับก็ไม่มีการตัดสิน1ครั้งก็เป็นการชนะน็อก60ชนะชนะ60ชนะน็อก44แพ้4แล้วก็เสมอ3ครั้งนะครับก็เป็นแชมป์เกียรติประวัติของแกนะครับก็เป็นแชมป์เงาในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทของ IBF นะครับแล้วก็เป็นแชมป์โลก WBF ที่คนไทยถือว่าให้การยอมรับแล้วก็ตามเชียร์กันอยู่พักนึงนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่สถาบันหลักแต่มัน UBF นะครับในรุ่นซุปเปอร์เบนตัมเวทแล้วก็แชมป์โลกเฟ้นจริงสถาบันหลักอย่าง WBA นะครับที่สามารถเอาชนะทางด้านมายามอฟิปัวได้โดยไฟนั้นนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้ววะแป๊บนึงนะครับไฟนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่18มีนาคมนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2549โดยเป็นการไปเยือนที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับชิงแชมป์โลกกับทางด้านมายามอฟิปัวเจ้าของตำแหน่งนะครับโดยการชกก็เกิดขึ้นที่ทาเลสสปอร์ตมาเฟลแฟแดนนะครับจังหวัดโอตแฟนแคว้นอิลเดอฟรองประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เป็นทางด้านนักชกไทยของเรานะครับที่สวมหัวใจเพชรเอาชนะนกมาได้แบบสะใจคนไทยทั้งประเทศนะครับในยกที่10เอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ไปดูไฟนั้นกันสักหน่อยแล้วกันนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมก็จะตัดเฉพาะยกที่สำคัญนะครับก็ไม่ใช่ยกที่สำคัญนะครับก็คือตัดไปในยกที่10ซึ่งเป็นยกไฮไลท์ของคู่นี้เลยนะครับที่สมศักดิ์สามารถเอาชนะนกไปได้ถือว่าเป็นไฟต์ในตำนานไฟต์หนึ่งเลยนะครับส่วนตัวผมก็ผมชอบมากเลยนะครับไฟต์นี้เพราะว่าได้มีโอกาสตื่นขึ้นมาเชียร์ด้วยก็ยกนี้ยกที่10นะครับเรี่ยวแรงของทั้งคู่นี่ก็หมดพอๆกันนะครับต้นน้ำนี่ก็ดูเหมือนจะสดชื่นนะครับเพราะว่าได้น้ำมาหน่อยนึงทั้งคู่แต่ว่าเรี่ยวแรงนี่ก็ลดหายไปครึ่งต่อครึ่งทั้งคู่เลยครับนี่ครับมองสิตัวนี่เสียเปรียบช่วงชัดเจนนะครับเป็นฝ่ายเดินไล่ต้อนสมศักดิ์เราสมศักดิ์เราก็มีหมัดเย็บที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับมีหมัดเย็บขวาแล้วก็นานานี่เหวี่ยงฮุกซ้าย1 2มาสักทีนะครับแต่ก็สกัดการบุกของมงสิปัวได้พอสมควรนะครับแต่ทางด้านมงสิปัวนี่ก็ถึงแม้จะเล็กกว่าแต่ก็เดินเข้าทำได้น่ากลัวนะครับต่อยหมัดชุดทีนี้สมศักดิ์ของเรามีสะดุ้งเหมือนกันนะครับนี่ครับมาเป็นชุดจริงๆครับสมศักดิ์ไม่ใช่สมศักดิ์มงสิปัวนะครับสมศักดิ์ของเราก็พอโดนนี่ก็ปูเลงเข้าเชื่อเหมือนกันนะครับนี่ติดตามอยู่เยอะนะครับสมศักดิ์แต่ก็นี่ครับนักชกยุคก่อนๆนี่ทักษะเขาค่อนข้างจะดีนะครับพอติดเชือกปุ๊บก็มีการหาเหลี่ยมหามุมหมุนออกมาตลอดนะครับแล้วก็รู้จักโยกหัวด้วยไม่เหมือนนักชกในสมัยนี้นะครับที่เดินทื่อๆแล้วก็ยืนรับหมัดไปทื่อๆแต่นี่จังหวะนี้โดนนะครับสมศักดิ์โดนเยอะนะครับไม่ใช่ว่าโดนน้อย
แต่ว่านี่ครับมียังมีทักษะการโยกหลบอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ยืนรับหมัดอย่างเดียวนะครับมีสวนมีโต้ตลอดทั้งหน้าสมศักดิ์ทำให้กรรมการไม่จับนะครับในไฟนั้นโต้มาเป็นระยะครับสมศักดิ์แต่มายามงคุกัวนี่ครับต่อยสมศักดิ์ซึมเหมือนกันนะครับซึมแต่ก็ยังโยกหลบได้บ้างครับไม่ได้โดนทุกหมัดแต่ชัดเจนนี่ครับแต่สวนมาแต่ละหมัดนี่ก็ทางด้านมงคุกัวก็มีอาการเหมือนกันนะครับก็อย่างว่าแล้วครับมวยหมดแล้วทั้งคู่แล้วก็นี่ครับน่าจะเป็นจังหวะในตำนานครับนี่ครับสายยาวๆครับหุกสายจนตัวเองล้มลื่นล้มไปเลยนะครับเนี่ยพอเห็นมงคุกัวซึมนะครับหมัดนี่มันไม่สามารถจะน็อกดาวกันได้นะครับแต่ว่านี่ครับต่อยสะสมจนมงคุกัวเสียอาการนะครับกรรมการก็เหมือนกับว่าจะจ้องเซฟนักมวยอยู่แล้วนะครับก็ยุติการชกไปแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามงคุกัวซึมจริงๆนะครับหมัดสมศักดิ์ก็ไม่ได้หนักมากมายอะไรแต่ว่าต่อยเข้าแล้วต่อยโดนจริงนะครับจนทางด้านมงคุกัวซึมเมื่อกี้นี่ก็พยายามของทางด้านมงคุกัวนะครับก็ถือว่าเป็นไฟประวัติศาสตร์ที่คนไทยทำได้สำเร็จอีกไฟนึงนะครับคาทินเชนโลสมศักดิ์นี่ก็หมดหน้าตานี่อิดโรยมากๆเลยนะครับแทบจะยืนไม่ไหวอยู่แล้วแต่ว่านี่ครับก็เข็งใจกัดฟันออกหมัดหมดอย่างว่าแล้วครับมวยหมดทั้งคู่นี้ครับหน้าตาของสมศักดิ์ไม่ได้ดูว่าจะสดชื่นเท่าไหร่นะครับมวยหมดทั้งคู่แต่ก็เข็งใจต่อยจนกรรมการจับมงคุกัวแพ้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นไฟต์ในตำนานของคนไทยไฟต์นึงนะครับที่สามารถทำสำเร็จได้ก็คลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไฟต์ในอดีตของนักชกไทยที่สามารถทำสำเร็จได้นั่นก็คือไฟของสมศักดิ์สิงห์ชัชวาลนะครับที่ต่อยชิงแชมป์โลกที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับกับทางด้านมายามงคุกัวเอามารำลึกให้ได้ดูกันนะครับก็เป็นอีกไฟที่น่าจะอยู่ในความทรงจำของคนไทยหลายคนนะครับโดยเฉพาะตัวผมได้ตื่นขึ้นมาดูไฟนี้ด้วยเอาเป็นว่าคลิปนี้นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับถ้าว่าชอบอะไรยังไงหรือว่าต้องปรับปรุงแบบไหนก็บอกกันในคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ